Yeah.สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีรถตู้มานำเสนอกันครับคันนี้เป็นรถตู้คลาสสิกครับจากสำนักตอสแอนไทยนะครับเป็นเจ้า Volkswagen Microbus 69ครับคันนี้สัญชาติเยอรมันนะครับเป็นรถปี1969ครับเครื่องยนต์เป็น B351169 ครับ X มี X ด้วยนะเครื่อง 1.6 ลิตรครับขนาดเครื่องเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับด้วยขนาดที่ตัวเขาไม่ใหญ่มากครับจะไม่เหมือนกับเจ้าตัว21หน้าต่างนะครับนะซึ่งตัวนั้นจะค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารครับผมคันนี้จะมีไซส์เล็กลงมาก็น่าจะขับขี่ง่ายคล่องตัวอยู่ครับนะด้วยน้ำหนักตัวไม่เยอะใครสนใจก็ลองติดต่อไปนะครับรายละเอียดผู้ขายนี่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับจะมีเบอร์โทรมี LINE ID สำหรับติดต่อได้โดยตรงเลยครับนะต้องผ่านช่องนะครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนี่ครับคันนี้สภาพสวยจริงๆครับต้องบอกกันอย่างนี้ครับตอสแอมไทยเนี่ยเขาจะมีความเก่งกาจในด้านการเอารถเก่ามาทำใหม่นะครับซึ่งต้องใช้องค์ความรู้และทีมช่างผู้มีชำนาญการครับถึงได้ทำออกมาได้เนียนขนาดนี้นะครับใครที่เป็นแฟนเพจของตอสแอมไทยอยู่นี่ก็คงรู้ฝีไม้ลายมือเป็นอย่างดีครับนะลองไปติดตามกันได้ครับแต่ละคันนี่ออกมานี่ค่อนข้างเนียนเลยทั้งสีการเก็บการเย็บการบุรายละเอียดต่างๆครับวัสดุที่เลือกมาใช้ครับนะก็ลองติดตามที่เพจกันได้ครับตอสแอมไทยนะทางเรานี่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะครับแค่เจอแบบสิ่งดีๆก็มานำเสนอกันครับสำหรับคนที่ชอบรถเก่ารถคลาสสิกด้วยกันนะครับนะเพราะว่ารถแนวนี้จะไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปครับตามศูนย์ตามโชว์รูมตามเต็นท์ครับจะค่อนข้างหายากนะครับช่องเราก็จะนำมาเสนอให้ครับสำหรับคนที่ชอบรถเก่าครับก็ยังไงก็ลองนัดติดต่อเข้าไปดูตัวจริงไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับราคาค่าตัวคันนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับสำหรับคนที่ชอบรถเก่าแล้วก็ไม่อยากจะต้องเอาไปปั้นเองไปทำเองครับไม่ต้องไปหาช่างนะก็ราคาค่าตัวอยู่ที่555,000 บาทครับคันนี้กับรถตู้คลาสสิกขนาดเล็กคันนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ